ใครที่มีฝันอยากแบ่งปันล้อมกันเข้ามาสิใครอยากจะเติมโลกใบนี้ของเราให้สวยงามปลดปล่อยจินตนาการออกไปคิดเขียนระบายสีบรรฝันกันประดับให้โลกสวยหรูถ้าฝันมีอยู่ก็เปลี่ยนให้เป็นจริงด้วยกันสอนศิลป์หน้ากากอนามัยน่ารักนั่นแน่สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชาวสอนศิลป์ทุกคนนะครับผมวันนี้พี่โจขอชื่นชมเลยสำหรับน้องๆสมาชิกชาวสอนศิลป์ทุกคนที่เวลาออกไปไหนมาไหนนะครับตอนนี้เราต้องมีมาตรการในการป้องกันใช่ไหมครับป้องกันเฝ้าระวังโรคติดต่อนะครับนั่นก็คือการใส่หน้ากากแบบนี้อาจจะอึดอัดนิดหน่อยหายใจได้ไม่สะดวกเต็มที่เหมือนกับไม่ใส่หน้ากากใช่ไหมแต่ว่าเราทำเพื่อส่วนรวมนะครับผมเพื่อการป้องกันทั้งตัวเองแล้วก็สังคมที่อยู่รอบข้างนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมเก่งมากชื่นชมจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ชิ้นงานของเรานะครับพี่โจจะสอนน้องๆวาดรูปแบบที่ใส่หน้ากากแล้วก็บดหน้ากากไปในรูปเดียวกันเฮ้ยจะทำได้ยังไงใส่หน้ากากกับถอดหน้ากากอยู่ในรูปเดียวกันติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับช่วงไอเดียสอนศิลป์เทคนิคในการทำภาพแบบที่มันเปิดปิดได้นะครับก่อนอื่นเราต้องพับกระดาษเป็นก่อนนะครับเราจะพับครึ่งนึงนะครับวางกระดาษเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็พับครึ่งครับพับครึ่งขึ้นมาพับครึ่งเสร็จปุ๊บพับอีกครึ่งนึงนะครับตรงนี้จริงๆตรงนี้เนี่ยพอเราพับเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็วาดรูปได้เลยวาดรูปหน้าคนลงไปบนนี้ได้เลยวาดแบบลักษณะแบบนี้เลยนะครับตอนนี้พี่ตัวจะวาดจมูกขึ้นมาประมาณนี้นะครับแล้วก็วาดตากลมๆตาขาวตาดำข้างในแล้วก็วาดวงกลมเล็กๆเข้าไปข้างในตาอีก2วงนะครับเหมือนกับเป็นแววตาอย่างนี้แล้วก็ระบายสีดำด้านหน้าอันนี้ใช่ไหมครับที่เราพับอยู่เนี่ยเราจะวาดแบบใส่หน้ากากโอเคแบบใส่หน้ากากเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดออกมาวาดต่อวาดต่อจากหูตรงช่วงเดิมเลยนะครับแต่คราวนี้เปลี่ยนเป็นหน้ายิ้มกว้างแทนยิ้มกว้างฟันขาวเชียวพี่โตกำลังใส่ลวดลายของเสื้อนะครับก็เอาตามเนี้ยเสื้อสอนศิลป์เลยจะเรียบร้อยแบบไม่ใส่หน้ากากแล้วพอแบบใส่หน้ากากปุ๊บนี่เห็นไหมเอ่ยเสร็จปุ๊บเรามาระบายสีกันสีที่ใช้ก็ออยล์พาสเทลนะครับโตก็ระบายสีผมก่อนนะครับสีผมสีผิวสีเสื้อ
สีเดียวกันเลยเราจะใช้เป็นสีออยพาสเทลที่ระบายสีแบบ2สีผสมกันนะเนาะสีน้ำเงินแล้วก็สีฟ้านะครับระบายให้มันทับๆกันซ้อนกันอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเหมือนกับเป็นการผสมสีในภาพผมก็เหมือนกันครับตอนแรกใส่สีน้ำตาลแดงใช่ไหมครับแล้วก็ตามด้วยสีน้ำตาลแล้วก็มีตัดด้วยสีดำนิดหน่อยใส่ฉากหลังหน่อยฉากหลังง่ายๆเลยสีเขียวกับสีน้ำเงินภาพเต็มแล้วเสร็จเรียบร้อยแต่ว่าลืมอะไรไปหรือเปล่าลืมนี่หรือเปล่านี่ที่ใส่หน้ากากใช่ไหมครับตรงนี้อ่ะแล้วเราก็มาระบายต่อจากตรงที่ใส่หน้ากากตรงนี้นะครับระบายให้มันเนียนเข้าหากันเตือนน้องๆนิดนึงนะครับเวลาที่พี่โตระบายตรงนี้เนี่ยระบายเบาๆก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้มันจะไปทับกันนะครับปึ๊บพอระบายเบาๆเสร็จก็เป็นโครงหลังจากนั้นดึงลงมาหน้ากากเป็นสีเหลืองละกันแล้วก็ใส่ลวดลายเป็นสามเหลี่ยมสีส้มแล้วก็เพิ่มฉากหลังให้เหมือนกันเสร็จเรียบร้อยรูปภาพของเราตอนใส่หน้ากากหรือจะถอดหน้ากาก wow. ก็ทำได้นะครับผมวาดรูปทีเดียวได้ทั้ง2อารมณ์เลยแบบที่ตอนออกไปนอกบ้านป้องกันเชื้อโรคหรือกลับมาอยู่ในบ้านสดใสร่าเริงได้แบบปกติอ้าปากได้ยิ้มแย้มแจ่มใสได้นี่เอาละครับก็ลองดูแล้วกันนะครับให้น้องๆดูว่าเวลาใส่หน้ากากเราจะได้ออกแบบหน้ากากของเราไว้ก่อนด้วยเผื่อว่าจะไปซื้อหาหรือว่าทำหน้ากากผ้าของเราเองจะได้มีลวดลายไปดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าใส่แล้วเป็นยังไงถอดเป็นยังไงครับช่วงสอนศิลป์อินบ็อกซ์สำหรับข้อความที่ส่งมาคนแรกกันก่อนเลยนะครับสำหรับช่วงนี้สอนศิลป์อินบ็อกซ์ผลงานพิซซ่าของหนูค่ะหนูชื่อน้องณโมอายุ9ขวบอยู่ที่โรงเรียนลาซานนะครับชอบรายการของพี่โตมากๆเลยค่ะนะครับผมน้องณโมมีพิซซ่าจากกระดาษลังนะครับตัดเป็นวงกลมแล้วก็ตกแต่งลวดลายแล้วก็มีเหมือนกับตัดกระดาษเป็นชิ้นๆน่ะแล้วก็แปะลงไปนี่เบคอนดูแบบสีสันสดใสน่ากินมากเลยไม่รู้ว่าตัวน้องณโมชอบกินอะไรเป็นพิเศษในพิซซ่าหรือเปล่านะครับถ้าหากว่าเราชอบอะไรเป็นพิเศษลองใส่เพิ่มเข้าไปเลยมันจะยิ่งดูแล้วแบบนี่แหละคือพิซซ่าไร้ฝันของเรามันต้องมีอะไรคูณท่วมพูดแล้วน้ำลายไหล ขอบคุณน้องน้ำโมมากนะครับน่ากินมากนี่คนต่อมาคราวนี้เป็นวาดรูปบ้างเอารูปอะไรเอ่ยน้องมิลินออกไปเก็บดอกไม้ในสวนแล้วนำมาทำผลงานตกแต่งการ์ดจากดอกไม้ค่ะอ๋อเป็นการ์ดนะครับการ์ดแล้วก็มีดอกไม้มีอะไรมีอ๋อมีดอกไม้มีใบไม้ Happy Birthday อ๋อนอกจากจะระบายสีสวยงามแล้วยังใช้สีสันของดอกไม้ที่เอาไปเก็บมาด้วยนะครับน่ารักมากเลยขอบคุณมากนะครับมิลินนี่เรียกว่าการ์ดต่อไปนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามิลินจะทำการ์ดให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติคนไหนเพื่อนๆคนไหนนะครับทำเองได้แล้วแล้วก็เป็นการ์ดที่น่าภาคภูมิใจกว่าด้วยคนรับจะรู้สึกว่าโหนี่เขาตั้งใจทำให้เราเลยนะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมสำหรับข้อความที่ส่งมาวันนี้สมาชิกสอนศิลป์ที่อยากจะส่งมาแบบนี้ส่งได้เลยครับช่องทางการติดต่อของเรายังมีเหมือนเดิมครับส่งผลงานของน้องๆเข้ามาได้ที่ www.facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับแล้ววันนี้เวลาหมดลงเรียบร้อยแล้วนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์ทางไทย PBS ทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์ครับลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ